ที่ปราสาทโอซาก้าย่างดีจังปราสาทโอซาก้านะครับก็ใครจะมาแนะนำให้ขึ้นลิฟต์ไปเลยชั้น5แล้วก็เดินต่อไปชั้น7ชั้น8ซึ่งเป็นชั้นบนสุดเขาไปดูวิวก่อนชั้นที่ชั้น8แล้วก็ค่อยๆเดินลงมาเรื่อยๆทีละชั้นทีละชั้นแต่ละชั้นก็จะมีนิทรรศการเกี่ยวกับปราสาทแล้วก็พวกสงครามต่างๆที่เกิดขึ้นลงจากรถไฟแล้วกำลังจะไปล่องเรือทันไหมเนี่ยซานตามาเรียนะคะที่เราจะขึ้นวันนี้ใช้โอซาก้าแมซิ่งพาสเข้ามาได้เลยไม่ต้องเปลี่ยนเป็นตัวอะไรใดๆขึ้นมาบนเรือแล้ววิ่งมาเหนื่อยไหมอีก2นาทีเรือออกโชคดีที่วิ่งมาทัน Enjoy yourself aboard the Santa Maria here in the future port Osaka ระบบที่นี่คือเมียนี่World Largest Tank นี่ดูสะบัดหาง2 3ทีตัวใหญ่มากยูเทิร์นยูเทิร์นโอ้ตั้งชื่อป่ะชื่อของเศรษฐีพ่อแจ๊คมึงชื่อใครอ่ะที่นี่ไปเย็นอย่าเย็นสิน้องยังไม่อิ่มนี่นี่นี่ยังไม่ยุ่งยังไม่ยุ่งนี่เสียบ้างเดินดูมาแล้วก็มาแวะกินไอติมกันนะคะเดี๋ยวจะขึ้นรูปไอติมมาให้ดูอร่อยดีอันนี้เป็นวิวโอ้คือแบบดีไปอีกจริงๆดูดิมันไม่มีความปาดเปรียวไม่มีอะไรสักอย่างไม่รู้จักมันนอนตะแคงมันว่ายได้ต่อหรือเปล่าคือความหนาของแผงปลาที่เราดู1ฟุต30เซนพอดีใหญ่มากมีน้ำทั้งหมด 5,400 ตันความลึก9เมตรน้อง
กับปูนได้มาถึงแล้วตอนนี้กำลังเปิดไฟแล้วค่ะแต่เดี๋ยวเราขึ้นไปดูวิวก่อนแล้วก็ลงมาถ่ายรูปเผื่อไฟเขาจะสวยๆเนาะขึ้นมาอยู่บนกระเช้าเฮมโกซานแล้วค่ะก็จะหมุนเรื่อยๆแต่ว่ากระเช้านี้มันจะมีแบบที่เป็นพื้นใสๆเป็นกระจกใสทะลุพื้นทะลุใช่แต่ว่าเราเลือกแบบธรรมดาเพราะว่าไม่ต้องรอแต่ถ้าแบบใสๆรอ30นาทีแต่คิวยาวอยู่เพราะมันมีไม่กี่กระเช้าเรากำลังกลับไปแถวนัมบะไปหาของกินนู่นบ๊ายบายเทมโปซานคนที่นี่เขาแข็งแรงกันเดินขึ้นเดินลงอ่ะวันนี้เราพามาลองร้านนี้เห็นรูปมันน่ากินแต่ว่าไม่เห็นรีวิวอ่ะไปดูกันว่าอร่อยไหมนะคะสั่งอะไรมากินคะมีอะไรมั่งมีปลาดิบ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 ปลาหมึกมีทุกอย่างสั่งแบบโรมิดข้าวหน้าโรมิดของพลอยเป็นแซลมอนอูนิกุ้งแล้วก็ไข่แซลมอนร้านนี้เขาจะเลือกได้นะคะว่าจะกินอะไรแบ่ง2แบ่ง3หรือแบ่ง4นี่แบ่งได้หมดเลยแล้วก็เอาราคาว่าเราจะเอากี่อันมาบวกกันก็จะได้เป็นราคาต่อจานไม่ต้องเลือกตามที่เขามีก็ได้อยากกินอะไรก็เลือกร้านเมื่อกี้เป็นไงมั่งก็โอเคนะราคาก็ไม่แพงมากปลาดิบก็ไม่ได้สดแบบสดเลยเท่าไหร่แต่โดยรวมก็ข้าวไม่ได้หมักมาเป็นข้าวสดใช่แต่กินกับโชยุก็อร่อยดีใช่ๆมันของพลอยว่าแซลมอนโอเคอูนิเฉยๆแต่กุ้งอร่อยแล้วก็ไข่ปลาก็อร่อยถ้าใครอยากลองคือราคาไม่แพงอย่างของพลอยมัน 1,570 เยน1,570 เยนก็ตกประมาณ470กว่าบาทถ้าใครแบบอยากลองก็มาลองได้แล้วก็ร้านนี้เหมือนจะไม่ค่อยมีคิวนะหรือเพราะมันไม่อร่อยก็ไม่รู้แต่สำหรับพลอยว่ามันโอเคแล้วราคาก็ไม่แพงอิ่มแบบอิ่มเลยใครตามหาว่าร้านข้าวหน้าปลาดิบนะคะข้าวซอยนี้ที่มีราเมงตรงปากซอยที่มีมังกรลองตรงเข้าไปอยู่ขวามือไม่ไกลค่ะ
นะได้อะไรมาคะโมจิทอดไส้ถั่วแดงนอโอ้นุ่มไหมอร่อยดีอ่ะคุณโมจิจี่ไฟแล้วกันไม่รู้เรียกว่าทอดหรือว่าปิ้งหรืออะไรแต่ว่าอร่อยดีข้างนอกมันจะกรอบๆหน่อยแล้วก็ความเป็นแป้งโมจิก็ยังยืดๆส่วนข้างในที่สั่งมาเป็นเรดบีนเป็นถั่วแดงก็ไม่หวานเกินไปค่ะอร่อยมากกินตอนหนาวๆนี่ฟินสุดๆวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราจะอยู่ที่นี่แล้ว